กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวแขกรับเชิญนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าน้องๆที่กำลังรับชมอยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่เองก็ตามในเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมดีๆเนี่ยอย่างน้อยๆก็ทำให้เด็กนั้นนะมีความคิดความอ่านที่กว้างไกลมากจริงๆแล้วก็ตอนนี้อยู่กับเราแล้วด้วยนะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้งสองท่านคุณแม่คุณตากันขอแนะนำก่อนคุณแม่เขมิกานะคะแล้วก็น้องไซย่าน้องมวยคุ้นๆไหมคุ้นเลยค่ะคุ้นไหมเราเจอกันบ่อยมากเจอกันบ่อยเลยช่วงบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองใช่นะครับก็จะได้มีโอกาสได้เจอกันแต่ว่าน้องชย่าเนี่ยหนูเพิ่งจะเจอวันนี้กันวันแรกใช่ไหมวันแรกเราได้ยินชื่อเสียงมานานจากคุณปู่คุณตาคุณตาวิทูลสินทองท่านกับลุงกำนันเองนะกำนันที่เป็นผู้มีจิตอันเป็นกุศลนะครับเขาบอกเศรษฐีผู้ใจบุญลูกหลานเลยก็เลยว่าวันนี้ได้มีโอกาสจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแฟนรายการส่งเอสมาด้วยใช่ไหมฮะดูประจำมาด้วยก็ดูดูประจำดูกับพี่ชายใช่ไหมวันนี้พี่ชายพ่อแม่มาพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยติดตามรายการกันเขาบอกทุกวัยจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสทั้งมาพูดคุยกันวันนี้จริงๆเรื่องราววันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆของน้องชย่าด้วยแล้วก็เผื่อว่าน้องๆคนไหนรับชมกันอยู่บอกว่าเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ความสามารถเพียบค่ะเยอะแยะเลยทำอะไรได้บ้างครับเยอะแยะค่ะคุณแม่ค่ะบอกว่าน้องๆนี่เก่งทั้งกีฬาเก่งทั้งดนตรีด้วยเป็นยังไงมายังไงถึงไม่ปลูกฝังเขาก็จริงๆแล้วสุขภาพน้องตอนเล็กๆก็ไม่ค่อยดีเมื่อตอนอายุตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะแล้วก็เขาเป็นโรคประจำตัวคือโรคหัวใจกับโรคภูมิแพ้ตอนนี้ก็เลยฝึกให้น้องเล่นเทควันโดให้เรียนเทควันโดตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่4ขวบเอา4ขวบนะฮะค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ได้สายดำได้แล้วมันมีสายอะไรบ้างครับมีขาวเหลืองเขียวน้ำตาลแดงดำดำที่สูงสุดนะฮะค่ะโอ้สุดยอดเลยนี่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 อันนี้สายแดงอยู่ใช่ไหมสายก่อนใช่ค่ะอันนี้เล็กอันนี้เล็กอยู่เลยเล็กอยู่เลยฮะอันนี้แมตช์ชิงแชมป์ประเทศไทยอ๋อชิงแชมป์ประเทศไทยเลยครับน้องได้รองชนะเลิศอันนั้นเก่งอย่างเลยนะว่าขนาดกีฬาครับคือตั้งแต่ตอนแรกๆคืออ่ะด้วยเรื่องของสุขภาพแล้วเขาก็ชอบไหมชอบค่ะชอบด้วยชอบแล้วก็พอเล่นเทควันโดแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นค่ะค่ะตอนนี้ก็เลยพอมีเวลาก็ไปเรียนเปียโนไปเรียนคู่เลยฮะเรียนคู่กันเลยเพราะแล้วปรากฏว่าเวลาจะแข่งอ่ะเรามาเล่นเทควันโดไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุแล้วมือเล่นเปียโนไม่ได้คือถ้าเจ็บส้นขึ้นมาบางทีโดนเท้าเนี่ยใช่ใช่ค่ะคุณครูก็เลยบอกว่างั้นงดเปียโนก่อนงดเทควันโดก่อนค่ะเปียโนก็ได้ด้วยค่ะไม่ได้ขนาดไหนเนี่ยเล่นไปแบบอย่างนั้นอ่ะหรือว่าเป็นแชมป์เลยเคยได้ที่หนึ่งค่ะได้ที่หนึ่งที่หนึ่งนะไม่ธรรมดาเนี่ยที่หนึ่งด้วยนี่ยังแค่โดเลมีคือก็ไม่ธรรมดาเนี่ยบอกแล้วเป็นแชมป์เลยเป็นแชมป์เลยท่านผู้ชมก็คือตัวเองชอบอยู่เยอะใช่ไหมชอบค่ะคือเพราะว่าอย่างเด็กบางคนเนี่ยอาจจะแบบเลือกบางอย่างอะไรเงี้ยเลือกกีฬาก็เลือกกีฬาดนตรีก็ดนตรีแต่ว่าอันนี้คือชอบทั้งสองอย่างเลยฝึกยากไหมคะก็ไม่ยากมากค่ะก็ต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆเวลาอยู่วงบ้านว่างๆหลังจากเรียนแล้วเราก็ฝึกบ่อยๆแบบนี้ชีวิตวันๆนี่น้องทำอะไรบ้างอ่ะหนูก็ทำงานบ้านอ๋อนี่คือคุณแม่ไปรับมาจากโรงเรียนนะก็ทำกันบ้านแล้วอะไรต่อเวลาว่างถ้ามีเวลาว่างก็เล่นเปียโนต่อเลยเปียโนโอ้โหแต่เล่นเก่งเนี่ยเป็นแชมป์เล่นมวยไม่ธรรมดาเลยเนี่ยเปียโนเรียนมานานแล้วยังเรียนน้องเรียนตั้งแต่ประมาณ7ขวบอ่ะค่ะกับเรียนประมาณ7ขวบก็ฝึกซ้อมมาตลอดค่ะค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ไปแข่งทางคุณครูก็จะส่งน้องแข่งค่ะอย่างด้านหน้าที่เห็นอยู่นี้คือแข่งอะไรเอ่ยอันนี้แข่งของเป็นการแข่งขันของยามาฮ่า Thailand Music Festival นะคะชิงของภาคกรุงเทพของกรุงเทพนะคะเขตกรุงเทพค่ะน้องได้เหรียญทองค่ะอันนี้ค่ะอันนี้คือที่อยู่ด้านหน้านี้ป่ะคะใช่ได้เป็นใบประกาศอันแรกค่ะยามาฮ่าโกลเด้นไลท์นี่คือรางวัลนึงนะค่ะนี่รางวัลแล้วมีรางวัลอะไรอื่นอีกครับแล้วก็พอจากแมตช์แข่งอันนี้แล้วก็จะมีชิงทั่วประเทศเลยนะคะน้องก็ได้รองชนะเลิศค่ะได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะครับค่ะก็คือถ้วยอันนี้ค่ะอันนี้นะคะแล้วที่ด้านขวามือนะครับเป็นถ้วยอะไรด้านขวานี้ล่าสุดนะคะครับล่าสุดเลยน้องได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศดูเอ็ดนะคะรุ่น8ขวบถึง11ขวบนะคะจาก
พระเจ้าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะคะประทานให้น้องเป็นถ้วยพระราชทานเป็นถ้วยค่ะถ้วยพระราชทานตื่นเต้นไหมคะเวลาอยู่บนเวทีแบบนี้ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเนาะแล้วเวลาตื่นเต้นน้องทำไงอะเวลาประกวดเนี่ยตื่นเต้นก็พยายามให้ไม่ตื่นเต้นทำไงที่ทำก็ตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นหรือว่าต้องเก่งที่สุดแล้วตอนนั้นนะครับพยายามไม่ให้ดีที่สุดไปเลยเหรอดีจริงเลยนะฮะไม่กลัวเลยนะฮะหาแชมป์ไม่ได้ไม่ธรรมดานะแล้วคนมองกันเต็มเลยนะแล้วผ่านเวทีมาแบบเยอะเลยนะครับค่ะอันนี้คือแมตช์คือการแข่งขันล่าสุดนะคะที่ออกมาเป็นเป็นดูคู่กันคู่กับใครล่ะฮะคนนั้นเป็นอาจารย์เป็นเพื่อนอ๋อไม่ใช่อาจารย์หันด้วยเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันแบบเล่นเป็นคู่กับเล่นแบบเดี่ยวไหนยากหรือว่าง่ายกว่ากันเล่นเป็นคู่ยากกว่าเอามันยากกว่าเมื่อลองฟังหน่อยไหมฮะได้ได้ลองฟังเสียงนิดนึงครับวิเชียรดิลกคุณและเด็กชายจักรีพยัคฆ์มะเริงนะครับจากโรงเรียนเตรียมมหาเซ็นทรัลบางนาครับฝึกสอนด้วยคุณครูสุภัทราโอ้โหขอเสียงสักครั้งได้ไหมฮะทีมงานเปิดฟังเสียงนะฮะการเล่นเปียโนย้อนไปนิดนึงนะฮะจากฟังเสียงเมื่อสักครู่นี้ได้เล่นนะครับนี่เมื่อปีนี้นะฮะปีนี้ล่าสุดล่าสุดเลยค่ะก็คือรางวัลชนะเลิศนี่แหละฮะดีด้วยครับแล้วคุณแม่เวลาผมสงสัยอย่างว่าเวลาป่วยเจ็บเนี่ยคุณแม่ก็อยู่กับน้องก็ทราบว่าลูกป่วยอยู่พูดถึงหลายๆคนนะที่เป็นรายการที่เป็นน้องๆหนูๆที่ชมรายการเนี่ยบางคนก็ป่วยเจ็บแล้วท้อแท้บางคนก็เอ้ยไม่ไหวแล้วไม่สู้ต่อแต่คุณแม่ฝึกสอนให้ลูกยังไงให้กล้าแข่งแล้วก็ให้ทนต่อสุขภาพที่ป่วยเจ็บอยู่ครับก็จะบอกกับน้องเสมอนะคะว่าให้น้องอดทนครับนะคะเพราะว่าเป้าหมายข้างหน้ารอน้องอยู่เพราะว่าถ้าน้องมีความอดทนแล้วก็ขยันน้องก็จะประสบความสำเร็จครับค่ะก็ใส่ใจมากนะฮะค่ะไม่ง่วงเดียวฮะไม่ใช่แต่ใจลูกเดียวดูแลพ่อได้ดีด้วยคือเรียนทราบว่าเวลาเรากตัญญูต่อพ่อแม่บิดามารดาลูกก็ดีด้วยอันนี้เชื่อไหมฮะใช่เชื่อเลยค่ะเชื่อเลยเขาได้เห็นเป็นแบบอย่างไงคะครับค่ะเวลาปฏิบัติกับคุณตาของน้องน้องก็มีตูเนี่ยนะใช่น้องก็จะเห็นเป็นแบบอย่างเขาก็จะดูแลเราค่ะแล้วเขาก็ได้เห็นในสิ่งที่แม่ทำให้กับคุณพ่อคุณตานี่เองนะเวลาที่เขาเองเขาต้องทั้งเรียนด้วยทั้งสอบด้วยและไหนจะมีกิจกรรมการประกวดมีแบบท้อท้อคุณแม่เคยได้เห็นเขาท้อหรือว่าเขาเหนื่อยล้าบ้างไหมไม่คือเหนื่อยมีบ้างแต่น้องก็อดทนนะคะทุกอย่างเขาจะหมั่นฝึกจากทำการบ้านเสร็จเขาจะต้องทุกวันก็ต้องซ้อมเปียโนเข้าไปในห้องซ้อมเปียโนทุกวันวันถ้าช่วงแข่งนี้จะไม่ต่ำกว่าวันละชั่วโมงโอ้โหนะฮะค่ะถามว่ามีท้องคือบางทีเขาก็บ่นนิดๆหน่อยแล้วเขาก็ทำค่ะนะเพราะว่าน้องเขาอายุขนาดนี้เองแต่ว่าเขาสามารถทั้งเรียนเรียนเองก็บอกเรียนเก่งด้วยใช่ไหมการเรียนก็ไม่ได้ตกไม่ตกค่ะเรียนนี่ยังไงโกอินเตอร์มาแล้วน้องมุ้ยไปทางประเทศมาเนี่ยไปแข่งมาไปที่ไหนมาต่างประเทศยังไม่ได้ไปอ๋อนี่จะไปเร็วๆนี่แหละครับเขามาอวยพรร่วมงานน้องเขาเนี่ยน้องมุ้ยอย่าลืมนะฮะอายุแค่นี้แล้วท่านผู้ชมคิดดูว่าจะก้าวไปอีกขนาดไหนนะฮะอาจจะเป็นตัวแทนนะฮะหลากหลายคนหรือว่าครอบครัวเราจะมีน้องๆที่เป็นแฟนรายการเลยเนี่ยโกอินเตอร์กันเร็วๆนี่แหละครับแข่งกันต่างประเทศอยากไปไหมคะเป็นความใฝ่ฝันเลยไหมเดี๋ยวเราส่งกันไปเลยนะวันนี้นะครับในความฝันในวัยเด็กของแต่ละคนก็จะมีอาชีพที่เราอยากจะเป็นอยู่นี่เขาฝันอยากเป็นอะไรบ้างอยากเป็นหมอค่ะอยากเป็นคุณหมอครับหมออะไรฮะหมอฟันหมอผิวหนังค่ะหมอผิวหนังเลยครับทำไมฮะเพราะว่าเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วเลยอยากจะช่วยคนที่เป็นโรคผิวหนังต่อดีจังเลยนะยังไงก็เป็นแน่ๆนะเพราะว่าผมว่าน้องใฝ่ฝันแล้วก็น้องตั้งใจสูงคุณแม่ค่ะในฐานะที่คุณแม่ดูแลน้องมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ปลูกฝังเขาวางเส้นทางแนวทางให้กับเขามาตั้งแต่แรกพอเราได้เห็นว่าเขาประสบความสำเร็จอย่างน้อยๆคืออาจได้ไปประกวดได้รางวัลมาเนี่ยเราเองเป็นแม่เรารู้สึกภูมิใจมากขนาดไหนอ๋อภูมิใจมากแล้วก็ความภูมิใจเนี่ยก็ส่งต่อไปถึง
รอบๆตัวโดยเฉพาะคุณตาอ๋อใช่คุณตาก็จะปลื้มใจกับน้องหายป่วยเลยบางทีก็ไปป่วยได้ไม่เจอหลานคนนี้ใช่แล้วก็ให้การสนับสนุนน้องครับแล้วก็อาม่าน้องด้วยอาม่าก็คือคุณยายใช่ไหมก็คุณคุณแม่ของคุณแม่ของสามีสามีนะค่ะก็เป็นคุณย่าคุณย่าก็สนับสนุนน้องก็รักก็คือส่งเสริมทุกคนก็ดีใจกับน้องหมดเลยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าการที่น้องได้รางวัลมาทำให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขอ่ะแล้วเราก็เลยมีความสุขด้วยครับเลี้ยงลูกไงฮะมีลูก2คนเนี่ยเลี้ยงลูกยังไงก็ให้ก็คือทุกอย่างก็สนับสนุนเต็มที่ไม่ว่าทางด้านการศึกษาแล้วก็ทางด้านดนตรีเพราะว่าลูกชายก็เล่นไวโอลินนะคะค่ะก็ให้การสนับสนุนเต็มที่ค่ะบางอาจจะมีแบบว่าบางครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดน้องสมมุติว่าน้องอยากจะเล่นดนตรีแต่ยังรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ต้องเล่นหรอกเธอเรียนอย่างเดียวไปก่อนดีกว่าเรียนพิเศษไปอย่างเดียวเรียนในเรื่องของการศึกษาอย่างเดียวดีกว่าอย่างงี้คุณแม่มองอย่างไรโอ้แต่ถ้าถามส่วนตัวนะคะอยากให้น้องมาเล่นดนตรีเพราะอะไรไหมคะเพราะว่าช่วยให้น้องมีสมาธิและช่วยในการเรียนสร้างสมาธิใช่เพราะว่าคืออย่างเซย่านะคะคือเราพอเราให้เรียนดนตรีปุ๊บน้องก็จะรู้สึกนิ่งแล้วก็มีสมาธิเวลาการเรียนปุ๊บน้องก็เรียนได้ดีเรียนดีขนาดไหนฮะบอกเกรดได้ไหมประมาณเกรด4เลยครับโอ้ยลาออกแล้วยอมเลยยอมเลยผมก็ยอมนะฮะเก่งจริงๆคือเก่งทุกด้านนะฮะถ้านำเสนอเนี่ยให้เห็นว่าเด็กเนี่ยไม่จำเป็นว่ามีปัญหาสุขภาพแล้วนั่นแล้วก็เป็นปมด้อยต้องท้อแท้ไม่ใช่แล้วคุณแม่สามารถเปลี่ยนได้นั่นแหละครับเปลี่ยนในเชิงบวกได้เขาบอกเปลี่ยนเหมือนกับเปลี่ยนเรื่องราวที่อาจจะเป็นเหมือนเขาเรียกปมเรื่องของตัวเราเองอย่างร่างกายที่ไม่แข็งแรงแต่สุดท้ายก็สามารถเล่นกีฬาอย่างเทควันโดเนี่ยเล่นได้แล้วไม่ใช่เล่นอย่างเดียวต้องไปเป็นแชมป์ทุกอย่างแหละมาจากความตั้งใจมาจากแรงเกื้อกูลของแม่ของพ่อเนี่ยให้กำลังใจครับค่ะน้องมีเวลาเล่นเกมไหมมีค่ะก็เขาก็ยังเป็นเด็กส่งดอกไม้ให้อาจารย์บ้างนะเล่นเกมแล้วหนูแบ่งเวลายังไงนะอย่างน้องๆหนูๆหรือเพื่อนๆก็ดูอยู่เนี่ยคุณแม่จะแบ่งเวลาให้หนูหรือว่าหนูแบ่งเวลาเองครับก็แม่ก็จะแบ่งเวลาให้ด้วยเล่นตอนไหนอ่ะเล่นตอนเล่นเมนูเสร็จค่ะอ๋อครับกันนิดนึงไม่นานมากก็ก่อนจะนอนแป๊บนึงอ๋อก็มีอย่างนี้จะเป็นประจำทุกวันประจำทุกวันอ๋อแต่หนูก็จะรู้เวลาใช่ไหมลูกค่ะนั่นแหละเห็นไหมเขารู้หน้าที่ค่ะก็ไม่ใช่แอบเล่นนะคุณแม่มาอยู่ไม่ใช่คือแบบแบ่งเวลามีวินัยเป็นของตัวเองอย่างนั้นคือได้ถูกปลูกฝังมาจากที่บ้านด้วยโรงเรียนด้วยแล้วก็บวกกับกิจกรรมที่เขาได้ไปฝึกฝนได้ไปฝึกซ้อมด้วยมันเลยทำให้ตัวเองมีวินัยที่เต็มตลอดเวลาผมว่าไม่พอแค่นั้นหรอกผมว่าลุงกำนันแกก็ดูอยู่เหมือนกันผมว่ายิ้มอยู่นะคนที่เนื้อนาบุญจริงๆเนี่ยมาจากคุณลุงนะแล้วก็ต่อยอดให้ลูกทายาทบุญนั่นเรียกว่าไปคือถ้าทำบุญกุศลเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เป็นแบบอย่างให้ลูกสืบทอดมาถึงหลานอยากทำบุญเหมือนคุณตาไหมลูกอยากค่ะหนูไปเห็นพระผู้บริหารวันนั้นดีใจไหมที่เราไปกราบไปไหว้กันดีใจสวยมากไหมสวยนะฮะแล้วหนูมีโอกาสหนูจะไปกราบไหว้ไหมก็ถ้าปิดเทอมหรือว่ามีโอกาสก็จะไปเพราะตอนนี้ติดเรียนไงคุณแม่ก็จะพาไปเห็นไปแล้วเห็นแล้วชื่นใจไหมล่ะน้องๆหนูก็ไปกราบไหว้ขอพรพระพุทธจอมราชันปฏิหารก็เกิดขึ้นกับชีวิตนะใช่จริงๆค่ะคุณแม่ก็เปลี่ยนลายเซ็นแล้วนะทุกวันเนี้ยเรื่องราวเปลี่ยนแปลงปฏิหารเหมือนกันนะจากการไหว้พระพุทธปฏิหารใช่ค่ะจริงๆค่ะให้พูดหน่อยไหมมีอะไรไหมคะมีก็มีนะหลายอย่างเกี่ยวกับพระพุทธปฏิหารนะครับค่ะก็วันนั้นน้องจะไปแข่งก็ไปขอพรนะคะแล้วก็ได้ค่ะล่าสุดเนี้ยนะคะคุณแม่ไปขอพรพระผู้ฐานจอมราชันที่เกื้อนำที่เกื้อนำตะคองนะอธิษฐานว่าไงตอนที่ฐานเนี่ยก็ขอให้น้องมีชัยชนะเลิศนะคะขอให้น้องได้ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ครับเป็นกำลังใจสุดท้ายก็สำเร็จนี้มาด้วยนี้เลยนะครับเนี่ยฮะที่เป็นแบบคู่ดูเอที่น้ำบอกว่ารู้สึกแบบยากเหลือเกินใช่แต่คุณแม่ก็เลยไปขอด้วยไปกราบไหว้ปฏิหารเป็นเหมือนกำลังใจอย่างนึงครับความเชื่อมั่นด้วยนะสุดท้ายแล้วก็ต้องไปต่างประเทศที่สุดเพราะต้องไปแข่งต่างประเทศไม่แน่นะจะเป็นตัวแทนที่เราต้องจับตามองเด็กคนนี้อาจจะเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าในสื่อต่างๆนะครับเราจะรู้ว่าเนี่ยเชื้อสายบุญนะเชื้อทายาทของลุงกำนันที่สร้างชื่อเสียงให้กับเรานั่นแหละในอนาคตของน้องเสียครับคุณแม่วางไว้ยังไงบ้างครับก็ตั้งใจให้น้องทำหน้าที่ของเขาปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เรียนหนังสือจนกว่าจนตั้งเท่าที่น้องจะชอบไปจนถึงสูงสุดเลยนะคะแล้วก็ดนตรีก็จะสนับสนุนน้องไปตลอดผมถึงถามถึงเรื่องกฎวิชานะคะคุณแม่เน้นหนักเลยไหมต้องกฎวิชาด้วยอะไรด้วยไหมฮะทุกวันนี้น้องเรียนพิเศษก็ไม่ได้เยอะมากอ๋อไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากคือเราไม่จำเป็นต้องเข้มข้นมากไม่อ่ะเสาร์อาทิตย์นี่น้องเรียนเฉพาะดนตรีอย่างเดียวโอ้ยแม่ละค่ะก็ยังได้เกรด4เลยก็ดูค่ะนะครับบางคนที่เข้มข้นกับลูกไปนะก็ต้องเอาเดินสายกลางนะฮะค่ะ
ค่ะเพราะเราก็ยังมองว่าอยากให้น้องมีความสุขเหมือนกันโอ้ยไม่ละเราไม่อยากให้เครียดค่ะเด็กบางคนเครียดทั้งแว่น3อันซ้อนกันแล้วแล้วมองใครเดินเฉยเนี่ยถามอะไรก็ไม่พูดแต่กันนี้ครับมีความสุขนะในตาเด็กก็จะบอกฟ้องมีความสุขในครอบครัวสูงแล้วคุณพ่อเนี่ยอย่างน้องๆพี่เขาก็อยู่ก็อยู่เหมือนโอ้โหครอบครัวอันอบอุ่นนะครับอย่างนั้นเลยอ่ะคืออย่างพี่ชายนี่อายุเท่าไหร่ล่ะประมาณ16แล้วค่ะ16แล้วก็เดี๋ยวก็จะต้องไปเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เรียนดนตรีเหมือนกันมั้ยฮะครับพี่ชายเรียนดีไหมฮะอยู่ในเกณฑ์ไหนฮะเกณฑ์ดีค่ะนะครับลูกชายก็ตั้งใจเรียนดีก็ทำให้เรารู้สึกภูมิใจเหมือนกันค่ะนี่แหละอันนี้ส่งผลการทำบุญเนี่ยมีเยอะนะใช่ไหมฮะใช่ครับที่อาจารย์จะบอกทุกครั้งอย่างเรื่องของอภิชาติบุตรอภิชาติบุตรนี่แหละนี่ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยนะคะน้องๆเองที่กำลังรับชมอยู่เผื่อว่าตัวเองชอบอะไรชอบดนตรีชอบกีฬาอยากมีกิจกรรมเสริมเนี่ยลองบอกคุณพ่อคุณแม่ดูนะลองพูดคุยกันคุณแม่ต้องส่งเสริมไหมสมัยก่อนเอ๊ะใครจะนะไปเล่นกีตาร์หรือไปร้องเพลงเนี่ยบางทีนะพ่อแม่กีดกันจริงๆแล้วสามารถสร้างนะฮะให้เขามีพัฒนาศักยภาพที่ดีได้ครับนะในฐานะที่คุณแม่นะคะเดี๋ยวให้ฝากบอกคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองหลายคนดีกว่าที่ตัวเราเองเนี่ยอย่างน้อยๆคือได้อยู่กับลูกทั้งสองคนที่ปลูกฝังเขาทั้งกิจกรรมทั้งเรื่องของการเรียนมาโดยตลอดเสร็จเลยครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ปกครองนะคะให้สนับสนุนนะคะทั้งดนตรีนะคะให้กับน้องๆถามน้องเลยว่าน้องชอบอะไรเราควรเปิดโอกาสให้น้องคือไม่มีใครรู้หรอกว่าน้องจะไปประสบความสำเร็จด้านใดแต่ควรจะให้น้องได้ลองก่อนพอน้องได้ลองแล้ววันนึงน้องได้รางวัลน้องจะรู้สึกภูมิใจและน้องก็จะต่อยอดของน้องไปเองนะคะส่วนเรื่องเรียนก็เหมือนกันคือก็ต้องให้น้องอ่ะตั้งใจแล้วก็มันอ่านหนังสือมันฝึกฝนนะคะน้องก็คือน้องก็จะตั้งใจมุ่งมั่นไปเองนะคะไม่ต้องบังคับมากไม่ต้องบังคับอะไรค่ะไม่ต้องไปตีใช่ไม่ต้องมีอะไรกับสายที่ไม่ตีชอบอะไรให้กำลังใจตลอดให้กำลังใจซึ่งกันและกันคุณแม่เวลาน้องท้อแล้วคุณแม่ทำไงฮะท้อบ้างเงี้ยก็จะกอดเขาแล้วก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรลูกเราสู้ๆลูกไม่เป็นไรไม่เป็นกำลังใจมันต้องมีบ้างนะฮะมีมีค่ะเส้นทางนี้ต้องมีใช่แต่สุดท้ายคุณแม่ก็ให้กำลังใจก็กอดเขาแล้วก็บอกเดี๋ยวหนูได้รางวัลแล้วแม่ก็จะให้รางวัลตอบนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีความมีแรงฮึดมีเป้าหมายค่ะคือวันที่เขาประสบความสำเร็จคุณแม่ก็ภูมิใจบอกเขาวันที่เขาท้อเองหรือว่าวันที่เขาอาจจะไม่ได้รางวัลคุณแม่ก็ปลอบเขาเหมือนกันก็คือให้ทั้งกำลังใจด้วยแล้วก็ส่งเสริมเขาไปในตัวด้วยผมก็มองดูงี้นะมวยเขาไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยเงินแต่เลี้ยงด้วยหัวใจลูกมันนั่นชอบพูดครับพูดคำนี้ตลอดก็คงยิ้มนะตอนนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ลูกกำนันแล้วก็ครอบครัวด้วยนะฮะครอบครัวของนะฮะตายาที่ดูติดพ่อที่ครับค่ะค่ะเราต้องบอกว่าขอบคุณทั้งคุณแม่แล้วก็น้องสยาด้วยที่มาบอกเล่าเรื่องราวการอย่างน้อยเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่บางคนเขากำลังอยู่ในช่วงใกล้ๆจะสอบบ้างอยากที่จะหาหนทางหรือว่าหาเส้นทางของตัวเองวันนี้ก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆครอบครัวก็ได้นะครับหัวใจครับเอาละวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะ